แล้วไปต่อกันที่นวัตกรรมนะครับสร้างกระทงใบตองก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการค้าขายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการทำคือผสมแป้งมันกับน้ำเปล่าแล้วก็คนให้เข้ากันเพื่อใช้แทนกาวจากนั้นครับก็ทาลงใบตองให้ทั่วนะครับแล้วก็เอาใบตองอีก1ใบวางทับไว้พอเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมก็เอาใบตองทั้ง2ใบเนี่ยไปวางไว้บนเครื่องอัดกระทงนะครับกดลงไปเพียงไม่กี่นาทีก็จะได้กระทงใบตองออกมาแล้วก็สามารถนำไปใส่อาหารได้นะครับก็เป็นผลงานของนิสิตแล้วก็อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาผลิตขึ้นนะครับและก็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนตัวพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนตัวให้ความร้อนจากขดลวดเป็นฮีสเตอร์นะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นครับกระทงใบตองนะครับเรานำใบตองมากดเป็นภาชนะใส่อาหารเหมือนเป็นการลดการใช้โฟมที่เรื่องที่เรากดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นของแห้งๆก่อนครับพวกก๋วยเตี๋ยวพวกผัดไทยพวกลูกชิ้นอย่างเงี้ยพอใส่ของแห้งๆได้ครับแต่เป็นน้ำนี่เราต้องพัฒนาต่อครับเพื่อที่จะใส่น้ำให้ได้ครับอยู่ได้นานขนาดไหนครับก็ถ้าเกิดอัดวันนี้ก็สามารถใช้ได้วันถึง2วันครับถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็อยู่ได้ 3-5 วันครับผลิตขึ้นมาเพื่อว่าเหมือนจะมาแทนโฟมนี่แหละครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้แม็กใช้ไม่กัดแล้วก็ปลอดภัยเวลาใส่อาหารครับมันจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเวลาเรารับประทานเข้าไปครับเครื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเหมาะกับตลาดทั่วไปครับตลาดน้ำก็ใช้ได้หรือว่าถ้ามีการจัดอีเวนต์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพื่อลดการใช้ภาชนะไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าพลาสติกนะครับตอนนี้ก็มีคนสนใจสั่งซื้อไปใช้พอสมควรแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงครับคุณผู้ชมเครื่องละประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับค่าสนใจก็ไปติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ